คุณนัทจิราธรนะคะใช้เวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าเราได้เห็นเลยนะคะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นท่านมีอัจฉริยภาพมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าแม้แต่การทำสงครามของท่านท่านก็วางแผนในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่านอกจากการรบแล้วเนี่ยท่านก็เป็นพ่อค้าจริงๆเลยนะคะมีการวางแผนโดยตลอดนะคะแล้วก็สามารถ เข้าสู่กระแสการค้ากับจีนแล้วก็ใช้กลไกชาวจีนเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของธนบุรีเนี่ยสามารถฟื้นตัวในขณะที่ยุคแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนหมดอยากกันมากไม่มีจะกินนะคะเพราะว่าในช่วงของสงครามเนี่ยเราถูกทำลายในเรื่องของการเพาะปลูกไปหมดเลยนะคะแม้แต่ธนบุรีเองซึ่งเป็นสวนผลไม้ก็ถูกทำลายนะคะก็ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ถูกทำลายเช่นเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นในพระราชพงศาวดารก็จะบอกว่าพระองค์โปรดเกล้าให้ซื้อข้าวนะคะแล้วก็นำข้าวเนี่ยไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีกินนะคะเพราะว่าผู้คนอดอยากกันมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งละค่ะที่เราจะเห็นนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าทักษิณมหาราชของเราเนี่ยท่านก็สมเป็นมหาราชจริงๆเพราะว่าท่านไม่ได้แค่ในเรื่องของการกู้เอกราชในเรื่องของบ้านเมืองเท่านั้นแต่ท่านกู้เศรษฐกิจสร้างความมั่นคงวางรากฐานนะคะซึ่งนำไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่มั่นคงต่อมาก็ใครมีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากจะเพิ่มเติมหรืออาจารย์จุริพงศ์จะเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะก็เชิญนะคะมีไหมคะใครอยากที่จะเรียนถามมีสองคือกระบวนการผลิตน้ำกุหลาบมันจะได้ผลผลิตเป็นโปรดักต์สามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบนี่ก็คือตัวน้ำที่แยกชั้นขึ้นไปนะครับกับน้ำมันจะอยู่บนสุดน้ำมันก็จะช้อนออกไปไปทำเป็นหัวน้ำมันก็จะไปเข้าเครื่องหอมหรือไม่ก็ในยุโรปนะครับไปทำน้ำหอมนะครับอันนี้คือน้ำมันกุหลาบส่วนตัวน้ำเนี่ยที่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เอามาใช้ในอิหร่านส่วนใหญ่นอกเหนือจากการใช้ตัวน้ำกุหลาบในเชิงของในเชิงสัญลักษณ์ทางศาสนาแล้วเขาก็ใช้ปรุงอาหารนะครับขนมอิหร่านส่วนใหญ่แล้วจะมีน้ำกุหลาบปะปนอยู่ด้วยเสมอนะครับมันจะมีกลิ่นนะแล้วก็ใช้น้ำครับเพราะฉะนั้นขนมต่างๆเนี่ยจริงถ้าได้มีโอกาสไปอิหร่านหรือศึกษาว่าถ้าอิหร่านจะพบว่ามีขนมหลายชนิดของไทยที่มีกลิ่นอายของอิหร่านเช่นอัลลัวนะอัลลัวเนี่ยมันมาจากฮารัวนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่ามันจะมีกลิ่นหอมอยู่แต่ว่าน้ำกุหลาบมันแพงมากของเราก็เลยใช้วิธีอบเทียนแทนนะครับกลิ่นลำดวนที่หลังก็มีนะเราก็อบเทียนเหมือนกันนะครับขนมกลิ่นลำดวนที่หลังเหมือนกลิ่นลำดวนเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟลูเดหรือว่าสลิปฮะฟลูเดนี่ก็ใส่น้ำกุหลาบครับก็คือสลิปนี่เองแล้วก็น้ำมันจะเป็นเส้นๆเหมือนกันในหลังกินเหมือนกันกินเลยเพราะจริงๆมันมีขนมหลายอย่างถ้าเราจะสังเกตเห็นขนมไทยบางอย่างที่ใส่กลิ่นอันนี้ฮะแต่ว่าเนื่องจากน้ำกุหลาบมันแพงมากเขาก็เลยไม่ได้ใช้นะก็เราก็ใช้อบเทียนหรืออบดอกร่ำดอกไม้แทนนะอีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือกากข้างล่างนะครับอันนั้นเขาก็จะเอาออกไปใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตัวน้ำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาใช้ส่วนที่เหลือก็จะไปเคี่ยวต่อนะให้มันคอนเซนเทรตมากขึ้นนะครับอันนี้คือหมายความว่าในขั้นเวลานี้ไม่มีกระบวนการไอเลยหมายถึงว่าอะไรนะครับการแยกแบบไออะไรที่ไม่ได้ทำอ๋อใช่ครับใช่ก็ใช้เป็นไอครับใช้ไอครับเป็นการระดับส่วนนะครับเป็นในลักษณะก็เพิ่มเติมของอาจารย์ชลิตพงศ์นะคะก็คือที่อิหร่านไม่ได้แค่ทำน้ำกุหลาบนะคะทำน้ำดอกไม้อื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำดอกไม้อื่นๆด้วยเล่านิดนึงนะครับคือมันมีอีกอันนึงที่คนไทยโบราณใช้คือน้ำดอกไม้เทศนะครับน้ำดอกไม้เทศเนี่ยผลิตขึ้นมาเพราะน้ำกุหลาบมันแพงมากแล้วก็มันต้องนำเข้าจากอิหร่านแล้วก็บางช่วงเวลาเรือไม่มาเนี่ยคนไทยก็อยากจะใช้น้ำหอมอินเดียก็เลยถือเป็นจุดอ่อนอันนึงเป็นจุดที่จะมาขายแทนก็เลยทำน้ำดอกไม้เทศเอาน้ำดอกไม้ประเภทอื่นที่อินเดียผลิตได้เช่นจำปาพวกอะไรเนี่ยนะฮะหรือดอกส้มเนี่ยมาทำคล้ายๆกันเราเรียกว่าน้ำดอกไม้เทศที่พวกคนไทยมาใช้เราใช้คู่กันน้ำดอกไม้เทศกับน้ำกุหลาบนะครับ
นี้จะใช้เราจะเห็นว่าเราใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยแล้วมันสะท้อนถึงความลักชัวรี่หรือความชนชั้นด้วยนะน้ำกุหลาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นเพราะชาวบ้านใช้ไม่ได้นะครับนะต้องใช้ชนชั้นสูงเช่นสุลายหรือว่าลงสงแม้กระทั่งพระราชพิธีสงพระบรมศพก็จะต้องใช้น้ำกุหลาบกับน้ำดอกไม้สนใจเรื่องกุหลาบเหมือนกันนะจะเสริมคือว่ากุหลาบมอญของเราเนี่ยใช้มาจากกุหลาบของอิหร่านหรือเปล่าคะเพราะกลิ่นมันเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นสมัยพระนารายณ์เอาไปลองดูหรือเปล่าไปดูทดลองดูคิดว่าเคยอ่านนะเขาบอกว่ากุหลาบมอญเนี่ยมาจากพม่าแล้วก็สมัยพระนารายณ์ด้วยคิดว่าอาจจะเป็นผูกพันกับทางอิหร่านหรือเปล่าแล้วก็กุหลาบที่เขาใช้รดในหินกาบาเนี่ยชื่อพันมหามดีทีนี้อันนี้ใช่หรือเปล่ามหามดีมันคือพันกุหลาบที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้แล้วชื่อมหามดีเพราะว่าเป็นชื่อกุหลาบเปอร์เซียที่ใช้คุณภาพดีที่สุดในการที่จะทำน้ำกุหลาบคือแหล่งผลิตน้ำกุหลาบใหญ่ที่สุดที่ในอดีตนะก่อนที่ยุโรปจะเริ่มเอาน้ำกุหลาบไปผลิตในยุโรปตะวันออกเนี่ยมีอยู่สองที่คือซีเรียกับที่อิหร่านนะครับบูการีนั่นแหละตอนหลังบูการีเอาไปนะเอาไปเพราะว่าออตโตมันเพราะว่าพวกเติร์กไปตีพวกนี้แล้วก็เลยเอาน้ำกุหลาบไปปลูกนะครับก็เลยแพร่ก็เป็นในยุโรปปัจจุบันไอ้กุหลาบจากยุโรปตะวันออกก็เลยกลายเป็นนั่นสำคัญผมเสริมนิดนึงกันละกันว่าเรื่องพระเจ้าอุทุมบุรีพอดีอาจารย์ธีราธรพูดถึงในแนวของคนจีนแล้วก็มีตะวันตกนิดหน่อยแต่ผมจะเรียนว่าอีกส่วนหนึ่งที่ท่านดูแลก็คือพวกมุสลิมพวกแขกนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เริ่มเข้ามานะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนช่วงที่ท่านครองราชแรกๆเนี่ยคนที่เป็นจักรีของท่านเนี่ยก็คือตัวจักรีแขกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแขกใหญ่สำคัญเลยในการที่จะดึงพวกแขกนอกหรือจะเป็นนักรบแล้วพวกนี้ก็จะมาช่วยเสริมการค้าด้วยแต่ปัญหาใหญ่เวลาพูดถึงการค้าคือการค้าของสยามไม่เหมือนไอ้ลูกตุ้มนาฬิกาคือบางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคมากก็คือช่วงที่จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเอื้อมากในการที่จะเปิดการค้าทำให้การค้าแขกเนี่ยอาจจะน้อยไปซึ่งแตกต่างกับสมัยพระนารายณ์พระนารายณ์นี่ลูกตุ้มมันเบี่ยงไปทางมหาสมุทรอินเดียเยอะมากนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะสวิงไปสวิงมาสวิงมาสวิงไปตามกระแสการค้าโลกอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วการค้ากับแขกมักจะเป็นการค้าที่สยามขาดดุลแต่การค้ากับจีนมักจะเป็นการค้าที่สยามได้ดุลนะครับมีเรื่องเล่าว่าเราไปขายข้าวเอาเงินมาซื้อผ้านะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการค้ากับแขกเนี่ยและอีกอย่างนึงการค้ากับแขกจะดูเหมือนปริมาณไม่มากแต่ของที่มันมามันมีราคาสูงยกตัวอย่างเช่นในสมัยพระนารายณ์มาเอกสารแล้วผมก็สนุกมากคือว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นชาวอาร์เมเนียนเอาทับทิมพม่าเข้ามาขายแกกลัวว่าจะโดนปล้นแกก็เอาทับทิมนะพันไว้ในผ้าพันแล้วก็เอาเข้ามาเปิดคลี่ถวายนะครับแต่ทับทิมเม็ดนึงก็เท่ากับเรือขนข้าวไปกี่สิบลำก็ไม่รู้นะเพราะนั้นบางทีไอ้ตัวเทคนิคการค้าเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะใครนะที่เสพไอ้สินค้าประเภทอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะเลือกหาสินค้ามาให้ถูกตลาดนะครับนะนี่ก็เป็นทริคสนุกอะไรจากเรื่องของการสารการค้าครับค่ะเชิญค่ะวันนี้ถามอาจารย์ธีรธรนิดนึงครับราคาที่พูดถึงเรื่องการนำเข้าปืนใหญ่สำหรับเครื่องมือของเขาทำตลาดมีเป็นหลักฐานจังไงครับไม่ใช่ปืนใหญ่ครับเป็นปืนภาพสีใช่ค่ะหลักฐานเนี่ยจะอยู่ในจดหมายของ VOC นะคะที่เขียนโต้ตอบคืออภิพัฒน์โกษาเนี่ยเขียนไปหา VOC ที่ปัตตาเวียนะคะเขียนเป็นภาษาจีนเสร็จแล้วก็จะมีการแปลกันอีกทีนึงแล้วตอบกลับมาค่ะยังไม่มีเป็นภาษาไทยเลยค่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าหาหลายที่เนาะถ้าหาหลายที่กับสเปนก็ด้วยติดต่อกับขออนุญาตขยายของอาจารย์จุลพงศ์เมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าในการค้ามันแกว่งก็จะเห็นได้ว่าสมัยอยุธยาเนี่ยอยุธยาให้ความสำคัญกับมฤทวายมากในขณะที่เรื่องออกไหมคะว่าจะต้องพยายามแย่งชิงเอามฤทวายอยู่ในอำนาจให้ได้ในขณะที่ถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนเนี่ยสมเด็จเจ้าตากสินขยายอำนาจไปมากมายแต่ไม่เคยเหลียวแลเลยไม่สนใจมฤทวายเลยเพราะการค้าฝั่งเนี้ย
ฝั่งนี้มันดรอปไปแล้วไงฮะในขณะที่ฝั่งจีนมันมากกว่าก็เลยมุ่งหน้าไปเลยฝั่งตะวันออกใต้นะคะแล้วก็ไปเมืองอย่างฮาเตียนนะคะซึ่งอยู่ในปัจจุบันอยู่ในเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็ไปถึงกัมพูชาเลยเพราะการค้ามันสวิงเมืองฝั่งนี้แล้วไงคะมาริโทไฮไม่อยู่ในสายตาเลยสงครามกับพม่าก็คือป้องกันราชธานีแต่ไม่ได้จะมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องกลับเข้าไปยึดฝั่งนั้นอีกนะคะนี่ก็คือการมองแบบลักษณะการค้าว่าคือสงครามต้องมาคู่กับเศรษฐกิจอะค่ะนะคะแล้วก็แถมท้ายนิดนึงว่าถามว่ารู้ได้ยังไงว่าท่านรวยแล้วตอนหลังนะคะก็คืองานพระราชพิธีช่วงหลังๆนะคะของธนบุรีเนี่ยก็จะมีบันทึกในหมายรับสั่งไว้ว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละครั้งใช้เงินเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างนู่นนี่ช่วงท้ายๆเนี่ยใช้เงินเป็นแสนในการจัดพระราชพิธีแต่ละครั้งแสดงแล้วก็จำนวนคนก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าธนบุรีมีความมั่งคั่งมากขึ้นเสบียงตรังอันนึงเลยที่สำคัญมากก็คือพริกกับเกลือนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งก็คืออาหารไม่มีอะไรกินก็เอาพริกกับเกลือพวกข้าวนะมันเลยกลายเป็นที่ตัวทรัพยากรสำคัญมากแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะลงทัพจับศึกเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาแหล่งผลิตต่างๆได้มันก็ต้องใช้เกลือนี่แหละมาผู้นี้ถนอมอาหารเพราะฉะนั้นเกลือเลยกลายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากนี้เมื่อกี้สอดคล้องกับอาจารย์จิราธรที่พูดว่าการที่ท่านยึดได้หัวเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆอ่าวไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือแหล่งผลิตเกลือนั่นเองแต่ว่าการผลิตเกลือนั้นก็ต้องมีที่เก็บไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่ต้องมีแล้วที่เก็บเนี่ยที่หนึ่งก็คือวัดโมลีนึกออกใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่ามีตรงนั้นจุดหนึ่งจริงๆแล้วมันมีกระจายอยู่ทั่วเลยนะยิ่งชุมชนใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งจำเป็นเกลือเนี่ยเป็นสินค้ายุทธศาสตร์และเป็นสินค้าการเมืองด้วยนะครับผมยกตัวอย่างตอนที่อังกฤษยึดอินเดียนะครับท่านมหาตมะกันทีใช้การเดินเกลือเดินไปทะเลเพื่อทำเกลือเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านการยึดครองของอังกฤษนะครับในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่ามันมีสัญลักษณ์บางอย่างการที่กระบาดกดเจ้าพ่อฉางเกลือมากขึ้นแสดงถึงความสำคัญทางสินมันไม่ใช่เป็นสินค้าอย่างเดียวแต่มันเป็นยุทธปัจจัยอันหนึ่งเลยที่นำมาใช้ในช่วงเวลาของการสร้างบ้านสร้างเมืองเกลือก็เลยกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญ
นะครับแล้วก็เรื่องชุมชนใช่ไหมครับเรื่องชุมชนเนี่ยโพสามต้นบ้านบานบ้านบุกชุมชนต่างๆที่อยู่แถวฝั่งทนเนี่ยมันมาเริ่มเรียกว่ามีเสถียรภาพหรือมีการตั้งถิ่นฐานกันอย่างมั่นคงในรัตนโกสินทร์แล้วโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3เพราะว่าทั้ง3พระองค์ท่านเนี่ยทรงต้องการสร้างบ้านเมืองที่เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นชื่อวัดชื่อบ้านนามเมืองต่างๆก็เลยเอาจากกรุงศรีอยุธยามาเพราะว่าคนที่ตามอาศัยมาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทันในยุคแห่งความรุ่งเรืองนะครับก็คือตั้งแต่ยุคพระเจ้าบรมโกศเรื่อยมาซึ่งยุคนั้นถือเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วบ้านเมืองมันเจริญฟื้นฟูสูงสุดคนก็จำภาพเหล่านั้นนะเพราะนั้นจะฟื้นฟูบ้านเมืองให้ดีก็เลยต้องสร้างนั้นไม่นั้นรัชกาลที่1ทรงไม่ขุดคลองมหานาคให้เหมือนที่อยุธยานะเพื่อจะให้มีย่านชุมชนต่างๆก็เลยเอาชื่อจากคนนั้นมาพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนอยุธยามากที่สุดครับส่วนเรื่องการเมืองโยนไปเลยครับทีนี้ขออนุญาตตอบประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่เอาจริงๆถูกถามตลอดนะคือจะบรรยายเรื่องเศรษฐกิจบรรยายเรื่องอะไรทุกคนจะวนกลับมาที่เรื่องนี้เสมอนะคะก็เข้าใจได้คือมันเป็นเรื่องที่มีหลายกระแสมากในสังคมนะคะว่าท่านสวรรคตยังไงนะคะว่าจุดจบวาระสุดท้ายของท่านเป็นอย่างไรอะไรนี้นะคะคือแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะในช่วงเวลานั้นมันผ่านมานานมากแต่อย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดคือการยึดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นหลักฐานที่อยู่ใกล้ร่วมสมัยที่สุดเอาง่ายๆนะคะอย่าลืมว่าตำนานพวกนี้ค่ะที่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้สิ้นพระชนม์หนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชบ้างหนีกลับเมืองจีนไปแล้วบ้างหนีหนี้บ้างหรือว่าเรื่องหนีหนี้นี่โกรธมากเพราะว่าธนบุรีร่ำรวยธนบุรีจะมีเรื่องหนีหนี้จะโกรธมากเลยนี่เลยแต่ว่าจริงๆก็คือเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นแค่เรื่องเล่าและอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งจะมาถือกำเนิดขึ้นหลัง2475แล้วนะคะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหลังจากที่เรียกอะไรมีบางครั้งจบปริญญาสิทธิ์ไปแล้วก็ราชวงศ์จักรีก็จะมีบางครั้งก็จะมีการตั้งคำถามสิ่งที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถามว่าอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเรายึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือพระราชวงศ์สวัสดิ์พระราชวงศ์สวัสดิ์ระบุว่าท่านสวรรคตนะด้วยการถูกฟันคอไม่ใช่ถูกด้วยท่อนจันนะคะเพราะการถูกด้วยท่อนจันหมายถึงการยอมรับว่านี่คือเจ้านะคะก็คือด้วยการคือท่านถูกประหารสรุปว่าท่านถูกประหารนะคะแล้วก็ราชวงศ์ใหม่สถาปนาขึ้นมาซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดไหมก็ไม่อยุธยาก็เกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนแล้วนี่คือกลไกหนึ่งของการปกครองอะค่ะนะคะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดแปลกไปนะคะคำตอบที่คุณครูน่าจะให้เด็กที่ดีที่สุดก็คือตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วท่านสวรรคตนะคะค่ะสวรรคตโสดาที่ว่าดีทุกฉบับจะตรงกันพงศาวดารก็อาจจะยังไม่ดีเท่าคำให้การของกรมหลวงนรินทร์ธรเทวีซึ่งท่านอยู่ทันนะครับตั้งแต่สมัยบรมโกศเรื่อยมานะท่านมีพระชนชีพยาวนานมากและถือว่าท่านเป็นไอวิทเนสหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับอันนี้ท่านลองไปอ่านดูสิครับแล้วท่านจะได้เห็นเสริมนิดนึงที่ภาษาในเอกสารโบราณเนี่ยทำให้เราไขว้เขวอยู่มากในกรณีการศึกษาประวัติศาสตร์คำว่าวิปลาสในคำให้การต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้าหรือสติเสียนะครับวิปลาสมันแปลว่าผิดปกติจากสิ่งอันเป็นจารีตดั้งเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทำหลายอย่างในพระชนชีพเนี่ยคือมันวิปลาสคือผิดไปจากจารีตที่กษัตริย์อยุธยาเคยทำหลายๆอย่างนะเช่นการเสด็จออกพบประชาชนโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับท่านทำหลายอย่างที่ผิดเพราะนั้นอันนี้มันเป็นสาเหตุของความวิปลาสได้ไม่ได้เฉพาะว่าเรื่องพระจริตอะไรอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งส่วนเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจแล้วผมเคยไปบรรยายไว้ที่หนึ่งก็เรื่องของการที่ท่านวิปัสสนานะครับในตอนช่วงปลายพระชนชีพเนี่ยนะครับและการวิปัสสนาของท่านนี่มหัศจรรย์มากก็คือว่าท่านไม่ได้วิปัสสนาแบบพูดอย่างเดียวนะครับท่านเชิญโต๊ะแขกโต๊ะครูแขก3คนเข้าไปแล้วก็ไปเหมือนกับไปบอกวิธีการวิปัสสนาแบบอิสลามด้วยนะฮะโตริโตทองนะครับนะชื่อโตริโตทองซึ่งไปอธิบายวิธีการซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องคุยกันทีหลังว่าเฮ้ยแขกมีนั่งวิปัสสนาด้วยเหรอมันมีนิกายที่สอนเรื่องการวิปัสสนาด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูมากในยุคสมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับโอเค
ครับทิ้งเอาไว้แบบเป็นน้ำจิ้มก่อนนะใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาครั้งต่อไปก็ได้นะคะเชิญค่ะเชิญนะหนึ่งก็คือว่าในการวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะทำไมวัฒนธรรมเปอร์เซียถึงมีอิทธิพลต่อราชสำนักอยุธยาค่อนข้างมากขนาดทั้งเรื่องการแต่งตัวเครื่องใช้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สองเส้นทางการเดินทางของสินค้าจากเปอร์เซียนะคะใช้มาทางช่องแคบมาละกาหรือว่าเพราะว่าเพิ่งกลับจากกระบี่นะคะแล้วก็เห็นอำเภอทองท่อมแล้วก็บอกว่าไปขึ้นสินค้าที่นั่นเราก็เดินแวะขึ้นมาอันนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่ามีเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะแล้วประเด็นที่3ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าการส่งออกนะคะสวิงจากหรือการติดต่อค้าขายในสวิงจากทางแถบมาสมุทรอินเดียมาสู่จีนเนี่ยมันเป็นเพราะปัจจัยภายในของประเทศหรือเปล่าเพราะว่าเราตกต่ำใช่ไหมคะเศรษฐกิจไม่ดีเลยต้องเอาเรื่องการค้าขายเพราะฉะนั้นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยต้องระงับไปซะก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาการค้าไปเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเป็นคำถามที่เด็ดมากสำคัญมากเลยครับคือประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับว่าทำไมตัววัฒนธรรมเปอร์เซียใช่ไหมครับถึงมาใช้เมื่อศตวรรษที่17นั้นเปอร์เซียถือว่าเป็นมหาอำนาจคู่เคียงกับจีนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองคนที่พูดก็คือบาทหลวงตะวันตกที่เดินทางนะบาทหลวงได้เขียนไว้ว่าตัวเมืองหลวงของเปอร์เซียที่ชื่ออิสฟาหานนี่คือครึ่งโลก half of the world นะครับแล้วในนั้นมีทุกอย่างนะจากพัฒนาจากเส้นทางสายไหมจนกระทั่งในช่วงเวลาศตวรรษที่17เป็นยุคทองของอิหร่านนะครับในช่วงเวลานั้นเขายิ่งใหญ่มากเป็นจักรวรรดิที่คู่เคียงกับออตโตมันเติร์กเลยแล้วก็พยายามจะส่งออกไอ้ตัววัฒนธรรมออกไปจุดที่เป็นจุดที่เขาส่งออกก็คืออินเดียนะครับราชวงศ์โมกุลได้รับอิทธิพลอย่างเต็มๆเลยมาจากวัฒนธรรมเปอร์เซียนะครับนอกจากได้รับวัฒนธรรมมาแล้วยังได้รับเจ้าหญิงเปอร์เซียมาด้วยมุมทัชมาฮาลที่เป็นเจ้าของทัชมาฮาลเนี่ยจะเป็นลูกสาวคุณนางเปอร์เซียนะครับก็มาด้วยนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมมันก็เลยจะเรียกว่าเฟื่องฟูมากทั้งในอินเดียเราเรียกว่าธรรมนี้อย่างรวมๆว่าธรรมแบบอินโดเปอร์เซียนะครับบทกวีภาษาวัฒนธรรมมันเลยกลายเป็นความศรีวิไลในช่วงเวลานั้นเมื่อสยามต้องการจะยกฐานะของราชสำนักขึ้นมาให้เท่าเทียมกับนั้นก็ต้องเลือกว่าจะเอาจีนดีหรือเอาแขกดีสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยออกจากปลดแขกนะผมก็เวลาผมสอนเด็กผมบอกว่าสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าประสาททองเนี่ยท่านอิงชอบนมเนยนะชอบอะไรพวกนั้นแต่ว่าพอบ้านปู่หลวงท่านจะอิงชอบก๋วยเตี๋ยวหรือชอบพวกทางด้านจีนมากกว่าเพราะว่าจีนกว่าเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นอารมณ์แบบแขกมาเต็มเลยฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับวัฒนธรรมต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาแต่ไทยเราเก่งนะจะเอามาแล้วก็เลือกรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราเองเพื่อยกระดับเพราะนั้นการแต่งกายจึงจะให้เหมือนราชสำนักที่รุ่งเรืองของที่อื่นก็เลยเอารูปแบบชุดมาแต่ก็ประยุกต์ให้เข้ากับของเรานะครับอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2 ก็คือเส้นทางการค้าใช่ไหมครับเส้นทางการค้าเนี่ยในอดีตนั้นเส้นทางการค้าหลักก็คือเมื่อกี้อาจารย์ธีรธรบอกแล้วว่ามริตนาวสีครับตอนนั้นมันเป็นของอยุธยาเรือก็จะมาแล่นจากมหาสมุทรอินเดียก็จะแล่นตรงมาจากมัจจาราชนะฮะตรงเป๊ะเลยก็จะมาถึงมาริดเลยครับนะนั่นเป็นทางที่สั้นที่สุดจากมาริดก็ข้ามมาแม่น้ำกุยบุรีนะครับล่องมาทางกุยบุรีมาออกเพชรบุรีนะครับออกเพชรบุรีเสร็จก็ออกอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นไปอยุธยานะครับมันคือแลนด์บริดจ์นะครับนะตรงนั้นลงไปไม่ถึงทางกระบี่นะครับบางท่องไม่ถึงนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแลนด์บริดจ์แล้วก็เมืองโตมากในยุคสมัยพระนารายณ์แต่มันจะเริ่มซบเซาลงหลังจากเสียกรุงนะครับมริตนาสีแล้วก็ไม่ได้ได้คืนมาอีกเลยนะรัชกาลที่1ก็ไม่โปรดที่จะไปตีเอาคืนมาครับเพราะว่าเรามาเปิดตรงนี้แล้วอันนี้คือเส้นทางหลักเลยครับนะที่จะมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากนะครับทำให้ตัวการค้าเนี่ยมันผ่านขึ้นมาแล้วก็เมืองต่างๆก็จะโตขึ้นตามตรงนี้ด้วยนะนี่ก็เอ๊ะได้อีกข้อนึงอะไรนะผมจำไม่ได้มีข้อ3ข้อ2นะฮะการเปลี่ยนสวิงใช่ไหมครับว่ามีปัจจัยใช่ไหมครับโอเคปัจจัยจริงๆแล้วมันมีทั้ง2 อย่างนะครับคือปัจจัยภายในเองก็คือว่า
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะครับหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนม์แล้วตามที่ต้องถูกศรีอยุธยาราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเริ่มจำกัดการติดต่อกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์นี่ง่อนแง่นมากจะไปไม่ไปเนี่ยคือจริงๆแล้วการเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นการเมืองที่แข่งสู้กับฝรั่งนะครับตอนแรกได้แข่งมาก่อนคือเปอร์เซียมาช่วยพระนารายณ์ยึดอำนาจจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ไม่ไว้ใจเปอร์เซียก็ไปยึดฝรั่งเศสเข้ามาลบกันไปลบกันมาฝรั่งเศสก็ถูกขับออกไปนะครับประเทศราชาก็เลยมองว่าอิทธิพลต่างชาติเนี่ยมันเยอะเกินไปจนกระทั่งบั่นทอนความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็จำกัดตัวเองในการติดต่อกับชาวตะวันตกนะครับมันก็เลยทำให้หันมามองจีนเพราะจีนไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองภายในอีกแล้วนะครับประเด็นต่อมาก็คือหลังจากสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ครับในอินเดียเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับสงครามก็คือตอนนั้นจักรพรรดิออรังเซบอินเดียนะครับของมกุลเนี่ยปราบรัฐต่างๆหมดเลยเริ่มนโยบายแบบที่เป็นนโยบายสมานฉันท์เอาคำสมัยใหม่มาใช้ลบไปหมดเลยครับไปตีรัฐต่างๆในอินเดียทำให้เกิดระสำระสายไปหมดทั้งอินเดียเลยพวกตีลงไปจนกระทั่งถึงชายฝั่งตอนใต้อะครับเพราะฉะนั้นการค้ามันก็เลยพลอยมีปัญหารวนเรไปหมดเลยมันก็เลยทำให้การค้าไม่นั้นหลังจากออรังเซบตีอินเดียแล้วปรากฏว่าเกิดกบฏขึ้นในอิหร่านพวกอัฟกานิสถานนะครับรุกเข้าโจมตีอิหร่านทำให้ราชวงศ์ที่ปกครองอิหร่านในเวลานั้นระสำระสายเหมือนกันก็เลยการค้าก็เลยซบเซาคุณลงหมดเลยฝั่งตะวันตกนะครับนั้นโดยสรุปก็คือมันมีปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยทั้งภายนอกที่ทำให้การค้ามันสวิงกลับมาด้านจีนเอ๊ะอาจารย์พระเจ้าทรงธรรมนี้เป็นโอรสของท่านใดสมเด็จพระเอกาทศรสครับทศรสครับโอ้เรื่องนี้ก็ยุ่งหยิบเหมือนกันครับเพราะว่ามีการแย่งชิงอำนาจกันวุ่นวายมากครับในยุคนั้นต้องจัดสัมมนาใหญ่นะครับให้ศรีอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครนะคะซึ่งอาจจะเป็นการอิงประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็เสริมแต่งเพื่อให้มันมีสีสันของการเป็นละครทางนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของละครนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องอย่างที่อาจารย์ว่าเรื่องใหญ่ใช่ต้องจัดกันค่ะต้องคุยกันเยอะค่ะก็ขอเป็นท่านอื่นนะคะผมอยากให้ดูสนุกสนุกครับอย่าดูเอาความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์โดยสรุปนะสั้นๆนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตีความเยอะพอสมควรในละครเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับผมสนใจเกี่ยวกับประเด็นของการได้มาขึ้นตามมหาโลโตในสมัยนี้ภูมิปุ่มเลยกว่าจะได้เนี่ยก็ผัดแผ่นดินแล้วจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการผัดแผ่นดินในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในการที่ใช้ตามมหาลุโตต่อเนื่องจากกรุงธนบุรีคือปัญหานี้ไม่มีเพราะว่าจดหมายนะคะหมายถึงว่าเราเชิญที่หนึ่งเขียนไปแนะนำตัวเองว่าเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยของสมเด็จเจ้าตากสินแต่จริงๆแล้วกลับกันนะจริงๆแล้วสมเด็จเจ้าตากสินเป็นลูกเขยของเชิญที่หนึ่งนะคะก็คือเขียนกลับไปแล้วบอกว่าก็คือถือว่าเป็นการสืบราชบัลลังก์ปกตินะคะแล้วชาวจีนก็เลยพระราชทานตามให้เป็นปกติค่ะแต่ก็คือไม่ได้มีการบอกได้ว่าจีนมารู้ทีหลังว่าใช่ไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะเป็นลูกเขยเขาเป็นลูกเขยหมายถึงพยากรปลายก่อนกับชลบุรีนี่เมืองไทยนี่มีการผลิตฝ้ายเองไหมครับให้ชมสินค้าส่งมาให้ผมมีครับมีแต่ฝ้ายของอยุธยาคุณภาพไม่ดีเลยฮะฝ้ายส่วนใหญ่จะดีที่คุณภาพดีต้องมาจากอินเดียมาจากเบงกอลนะของอินเดียแล้วก็เราจะสั่งคือเวลาเราสั่งผ้ามาสั่งฝ้ายมาเนี่ยเราตีฝ้ายคุณภาพไม่ดีเลยนะผ้าเราไม่ดีเพราะนั้นเวลาเราจะสั่งมาเราจะสั่งผ้าสำเร็จรูปมา
อย่างเช่นอินเดียก็ทำมาเขาก็จะมีเกรดของเขาไฟที่คุณภาพต่ำก็จะทำภาพพื้นขึ้นมาเราก็เอามาย้อมแล้วก็ใช้อันนี้พวกสามัญชนใช้แต่ถ้าชนชั้นสูงเขาก็จะเป็นไฟคุณภาพดีเนื้อละเอียดมากนะครับอันนั้นก็จะมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็อันนั้นก็คือจะผ่านการย้อมผ่านการทอหรือผ่านการพิมพ์ลายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันเรื่องของสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยมันมีระดับชนเนื่องจากสังคมอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ต้นเป็นสังคมชนชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามันจะมีความหลากหลายในชนชั้นยิ่งสินค้าที่เป็นสินค้าของคนร่ำรวยคนที่อยู่ในฐานะสูงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้สินค้าที่หลากหลายหรือสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าแต่ชาวบ้านนั้นฝ้ายเนี่ยทอเองได้มีนะครับมีแหล่งปลูกฝ้ายใหญ่ของอยุธยาจะอยู่ภูมิเหนือในภูมิฝ่ายเหนือตั้งแต่สุโขทัยลงมาใช่ครับจากสุโขทัยลงมาแล้วสมัยก่อนเราจะเรียกว่าภูมิเมืองฝ่ายเหนือก็คือตั้งแต่สุโขทัยลงมานะครับสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์เนี่ยพวกนี้จะเป็นไม่ถึงเป็นไร่หรอกครับก็มีการปลูกคือเรื่องผ้าเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าฝ้ายถ้าฝ้ายเนี่ยมันจะผลิตใช้เองในหมู่ชาวบ้านนะแต่ถ้าตอนหลังเนี่ยมีการถึงจะนำเอาฝ้ายผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าฝ้ายทอแล้วนะขึ้นไปขายอย่างร้านนาอย่างอะไรด้วยเพราะว่าคุณภาพดีกว่าเยอะนะครับตอนหลังเช่นอังกฤษเข้ามา VOC เข้ามาก็มีการขนฝ้ายที่เป็นผ้าฝ้ายนะฮะขึ้นไปขายทางเมืองเหนือด้วยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันมีผลิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลิตเพื่ออย่างชีพหรือใช้สอยเฉพาะแต่ไม่ถึงกับขนาดผลิตเป็นผ้าออกขายนะครับจะได้ข้อมูลว่าสมัยที่ไทยค้ากับจีนในช่วงธนบุรีนี่ทางแท้จริงก็เกิดผ้าออกขายบ้างที่ผมได้ข้อมูลจากท่านสองวันก่อนหน้านั้นในช่วงอยุธยาเราได้ป้ายจากอินเดียผมเลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจริงๆทำไมเราต้องพึ่งป้ายทั้งจากจีนหรืออินเดียตัวเราเองผลิตเองได้หรือเปล่าผลิตได้แต่คุณภาพแย่มากมีครับผมติดตรงนี้ว่าระดับชนมากแต่ว่ามีครับมีแต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีเลยครับเพราะข้อมูลที่ผมอ่านเจอคนจีนส่งสินค้ามาแลกข้าวของเราเนี่ยเขาส่งป้ายมาใช่ครับเป็นป้ายที่ย้อมครามเขาเรียกครามแท้จิ๋วแล้วแป๊ดจิ๋วนี่ไม่มีฝ้ายเหมือนกันคือประเด็นคือผมติดที่ว่าแป๊ดจิ๋วไม่มีฝ้ายแต่คนพ่อค้าแป๊ดจิ๋วอยู่โดยการไปซื้อฝ้ายจากทางเหนือทางซูโจวแล้วมาทอที่แป๊ดจิ๋วทอเสร็จก็ไม่ได้ขายแป๊ดจิ๋วแต่มาขายอยุธยาขายธนบุรีมันก็เกิดประเด็นว่าบ้านเรามีใช่ไหมครับคือผมติดครับแต่คุณภาพต่ำครับก็ใช้เฉพาะอย่างชีพก็คือชาวบ้านใช้แต่ถ้าจะเป็นผ้าผืนที่ใช้อย่างอยุธยาเนี่ยฝ้ายผลิตฝ้ายเราไม่ทางผลิตพอที่จะหล่อเลี้ยงคนเป็นแสนคนในอยุธยาได้หรอครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งต้องสั่งเป็นพืชมาอีกพอเป็น
หมายประกาศนะครับว่าผมจะต้องตัดสินเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกับทั้งเจ้าอาวาสของฝ่ายมุสลิมแล้วก็ทั้งฝ่ายคริสต์แล้วสอบถามกันถึงกรณีของการฆ่าสัตว์ซึ่งทั้งเจ้าอาวาสฝ่ายมุสลิมและฝ่ายคริสต์ก็ตอบว่าเป็นที่อนุญาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหรือเจ้าตัดสินออกตามกฎหมายว่าห้ามให้เจ้าอาวาสทั้งฝ่ายแขกและฝ่ายคริสต์นั้นให้มีการเข้ารีดและว่าถ้ามีการเข้ารีดเจ้าอาวาสจะถูกโบยขณะเดียวกันถ้ามีการเข้ารีดโทษถึงขั้นประหารชีวิตอันนี้มีปรากฏในต้นช่วงปลายของคุณธนบุรีด้วยนะครับแล้วเกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าแต่ละเรื่องที่ถามมาเนี่ยก็สนุกนะคะเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งโอเนี่ยทำให้เราได้ประเด็นอีกมากมายที่เราจะจัดเสวนาในครั้งต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาได้ยินเสียงปี่เสียงกลองนะคะแปลว่าการแสดงทางด้านนอกเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วนะคะก็ต้องขอยุติสำหรับการเสวนานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะดร.จุริพงษ์และดร.จิราธรนะคะก็ให้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางประธานจัดงานนะคะพลเรือเอกประพฤติพรนะคะท่านจะมอบของให้กับทางวิทยากรทั้งสองท่านนะคะค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพระราชพลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ถูกค้นพบที่พิพิธภัณฑ์เบอร์ลินปัจจุบันมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ก่อตั้งโดยพลเอกสงัดชลอชลออยู่40ปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมเป็นกรรมการด้วยนะครับได้จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยอยากให้อาจารย์ไปศึกษาตรงนี้นะครับเพราะว่าวันที่17เมษายนเนี่ยเรามีการตกลงกับทางวัดไว้ว่าเราจะจัดงานใหญ่อีกครั้งนึงครับในวันพระสมภพของพระองค์ท่านนะครับอันนี้คือเรื่องบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีศึกท้าวสัทธาสูรและพิรุณจำบังพบใหม่เริ่มต้นฉบับตอนนี้ครับเรามีอยู่แล้ว4ตอนนะครับนี่เป็นตอนที่5นะครับเอามาจำหน่ายเล่มละ250บาทนะครับเพื่อนำไปเข้ามูลนิธิไปทำงานต่อนะครับครับอีกเล่มนึงนะครับจะเป็นแม่ทัพเรือกู้ชาติเนื่องจากในฐานะที่ผมเป็นทหารเรือนะครับก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าตากสินยกทัพเรือมาจากจันทบุรีนะครับเลาะมาจากจันทบุรีระยองชลบุรีเข้ามาตีค่ายธุรีณบริเวณที่เรานั่งอยู่นี้นะครับจากนั้นแล้วก็เคลื่อนขึ้นสู่โพสันต้นไปรวมพลอยู่ที่วัดบางหลวงที่เจอมานะครับและเข้าตีค่ายโพสันต้นแตกในวันที่6ประกาศอิสรภาพจึงเป็นที่มาของที่พี่แอนนะครับได้จัด250ปีตรงนี้นะครับครับมูลนิธิก็ชื่นชมนะครับเลยขออนุญาตว่าพลเรือเอกวสินทร์สันติกับภูติประธานมูลนิธิปัจจุบันเนี่ยท่านได้เป็นนักรบท่านเป็นนาวิกโยธินเป็นของบรยอและท่านรวบรวมเรื่องการรบทางเรือมาตลอดนะครับท่านก็เลยได้เขียนรวบรวมไว้อีกหนึ่งเล่มนะครับเลยขออนุญาตมอบหนังสือที่มีคุณค่าของมูลนิธิทั้งสองเล่มนี้นะครับให้กับอาจารย์ทั้งครูนะครับแล้วหวังว่าพี่แอนคงได้เชิญอาจารย์มาสัมมนาอีกหลายๆเรื่องที่เราวันนี้เราถามกันนะครับครับขอบคุณครับเสียงตบมือให้อาจารย์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพลเรือเอกประพฤติพรอักษรนัดด้วยนะคะค่ะ